สวัสดีครับอนันดาเอเวอรี่แฮนยิ้มรับหวานนัดนิชาดูแลไม่ห่างหลังจากเข้าผ่าตัดข้อเท้าที่เจ็บเรื้อรังมายาวนานกว่า2ปีเผยให้รู้สึกโชคดีที่ได้ตัดสินใจผ่าเพราะว่าคุณหมอตรวจพบปัญหาระหว่างผ่าตัดเยอะมากขอบคุณฝ่ายหญิงที่สรรหาหมอเก่งฝีมือดีมารักษาให้โดยเฉพาะบอกผมต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกสักระยะจึงจะกลับไปเล่นละครได้ยังสามารถรับบทบู๊ได้เหมือนเดิมแต่อาจจะต้องมีลิมิตส่วนตอนนี้ก็ยังคงต้องทำกายภาพบำบัดตลอดด้านคุณหมอกำชับหากจะกลับไปรับงานคงต้องปรึกษาคุณหมออีกทีรับตั้งใจอยากจะบวชศึกษาพระธรรมก่อนจะแต่งงานกับหวานใจเปรยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนศึกษาจากเพื่อนที่มีประสบการณ์โดยตรงบอกยังไม่ได้กำหนดเพลินชัดเจนขำๆแอบห่วงตัวเองหากตัดสินใจบวชแล้วคงจะติดใจ